ไปต่อกันที่การแถลงเปิดตัวเมสซี่นะฮะกับสโมสรใหม่ก็บรรยากาศนี่คึกคักทีเดียวนะฮะซึ่งทางสโมสรเขายืนยันเรื่องของ financial fair play ครับบอกว่าไม่มีปัญหาเรื่องนี้แน่นอนนะครับเพราะว่าทุกครั้งครับไม่ใช่เพียงแค่กรณีของเมสซี่เท่านั้นนะฮะก่อนที่จะเซ็นสัญญากับนักเตะคนไหนก็ตามเนี่ยเขาทำการตรวจสอบสถานะเช็คสถานะของทางสโมสรก่อนทุกครั้งครับปารีสแซงต์แชร์กแมงแถลงข่าวเปิดตัวเมสซี่เป็นนักเตะใหม่อย่างเป็นทางการเมื่อช่วงเช้าวันพุธที่ผ่านมานะครับโดยมีแฟนบอลจำนวนหลายร้อยคนครับเดินทางมาให้การต้อนรับเพื่อต้องการที่จะพบตัวเป็นเจอตัวเป็นของศูนย์หน้าระดับโลกคนนี้ฮะโดยนาเซอร์อัลฟ์เคไรฟี่ประธานสโมสรของปารีสแซงต์แชร์กแมงยักษ์ใหญ่แห่งศึกลีกเอิงฝรั่งเศสเนี่ยยืนยันบอกว่าการเซ็นสัญญากับเมสซี่นั้นเป็นไปตามภายใต้กฎการควบคุมการเงินหรือว่า financial fair play ทุกประการครับแม้ว่าค่าเหนื่อยของดาวเตะวัย34ปีคนนี้จะมหาศาลถึงสัปดาห์ละ 720,000 ยูโรก็ตามครับเขาทำการเช็คสถานะของสโมสรทุกครั้งก่อนที่จะลงปากกาเซ็นสัญญากับนักเตะไม่ว่าจะคนใดก็ตามเข้าทีมตรวจสอบก่อนทุกครั้งไม่มีปัญหาเรื่องของ financial fair play อย่างแน่นอนก็ทีมของบาร์ซ่าเขาก็ไม่อยากให้มาไงก็เลยต้องดูเอ๊ะของเรามีปัญหาทำไมเปเชียไม่มีปัญหานี่ฮะก็ยืนยันไม่มีปัญหาเรื่องนี้แน่นอนนะครับขณะที่เมสซี่เองเขาก็เปิดเผยครับเปิดใจว่าสาเหตุที่เขาเลือกมาเล่นกับที่ปารีสแซงต์แชร์กแมงเนี่ยเพราะว่าจะได้มาเล่นกับเพื่อนซีอย่างเนย์มาร์อังเคล ดิมาเรียแล้วก็เลอันโดรปาเรเดสนะครับแล้วก็ตั้งเป้าด้วยครับบอกว่าจะพาเปเช่เนี่ยคว้าถ้วยยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกมาครองเป็นสมัยแรกให้ได้ครับส่วนบรรยากาศที่ช็อปของสโมสรจากกระแสการเปิดตัวนักเตะเจ้าของรางวัลบัลลงดอร์6สมัยก็แฟนบอลโอ้โหมาต่อแถวกันยาวเหยียดครับมารอซื้อเสื้อหมายเลข30ของเมสซี่ฮะค่ะมารอกันตั้งแต่เช้านะครับต่อแถวยาวเหยียดทีเดียวนอกจากที่ช็อปแล้วเนี่ยไปดูในออนไลน์ปรากฏว่าโอ้โหไม่แพ้กันฮะเพราะว่าเสื้อเมสซี่นั้นขายหมดสต็อกภายในระยะเวลาไม่ถึง30นาทีแล้วก็เป็นการทำลายสถิติการจำหน่ายชุดแข่งที่หมดเกลี้ยงเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ของสโมสรด้วยฮะช่วงเวลาแป๊บเดียวไม่กี่นาทีครับอันนี้ในโลกของความเป็นจริงนะในโลกของการอุดหนุนสินค้าของเมสซี่ภายใต้สโมสรเปเช่นะครับปารีสแซงต์แชร์กแมงออนไลน์ก็ยังพุ่งนะฮะยังพุ่งฮะไปดูในยอด follow ใน Instagram ของสโมสรเนี่ยนะฮะเดิมเนี่ยที่สโมสรเขามีผู้ติดตามอยู่ประมาณสัก19ล้านยูเซอร์ฮะแต่ว่าพอเมสซี่ปรากฏตัวว่ามาเป็นผู้เล่นเนี่ยโอ้โหพุ่งขึ้นไปอีก20ล้านยูเซอร์ฮะเท่ากับว่าบวกรวมกันแล้วเนี่ยตอนนี้ IG ของทีมเนี่ยยอดติดตามยอด follow เนี่ยเกิน40ล้านยูเซอร์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะอีกเท่าตัวนึงเท่าตัวใช่ฮะเกินฐานเดิมที่มีอยู่แค่ย้ายเมสซี่มาคนเดียวนะครับครับไม่ใช่เพิ่มเป็น20นะเพิ่มอีก20เพิ่มอีก20ใช่ตอนนี้40ล้านยูเซอร์นะครับที่ follow IG ของ PSG Paris Saint-Germain นะครับเนี่ยฮะการเคลื่อนไหวของซุปเปอร์สตาร์ระดับโลกเมื่อวันก่อนที่เราพูดคุยกันว่าเอ๊ะเรากลับไปเล่นทันไม่ทันเนี่ยอย่าว่าจะเล่นเป็นผู้เล่นสโมสรแถวบ้านเลยอย่างนี้เขาระดับโลกนะครับคนละเรื่องกันเลยนะฮะ